อยากจะเมาส์มอยสักหน่อยก็คือเรื่องของใช้เด็กแรกเกิดนะคะถ้าเป็นท้องที่แล้วอะป่านเนี้ยต้องแบบว่าไปเดินดูแบบดูราคาเช็คราคาอะไรอย่างงี้ไว้ก่อนนะคะด้วยความที่แบบท้องแรกก็จะเห่อๆแบบนั้นน่ะนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยท้องสองแล้วนะคะก็ทํารายการของใช้เด็กแรกเกิดไว้บ้างแต่ว่าจากการที่เรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยท้องสองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกใจเย็นขึ้นรู้สึกมีสติขึ้นไม่เหมือนท้องแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งของใช้ที่จำเป็นต้องซื้อเนี่ยมันก็มีเพิ่มไม่มากเพราะว่าคนโตก็เพิ่งจะขวบครึ่งเองของใช้ตอนเล็กๆตอนแรกเกิดที่เขาเคยซื้อบางอย่างยังเหลืออยู่เลยนะคะก็เลยจะต้องทำเป็นแบบว่าแยกหมวดหมู่ไว้ด้วยว่าอันไหนเราใช้ของเดิมได้อันไหนที่ต้องซื้อใหม่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการลิสต์รายการของใช้เด็กแรกเกิดของออยเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของออยนะออยจะจินตนาการไปก่อนว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงแล้วเราจะต้องใช้อะไรบ้างตอนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะดูจากเว็บไซต์ดูจากในเพจที่จะแชร์มาว่าเอ้ยลิสต์รายการของใช้เด็กแรกเกิดนะคะแบบนี้แบบนี้บางเว็บบางเพจก็ยาว3-4 หน้าเลยอะดูได้เป็นแนวทางแต่เราจะไม่ซื้อตามทั้งหมดเพราะความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนึกออกปะเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างที่เขาเขียนมาควรที่จะทำเป็นลิสต์รายการของตัวเองของตัวเราบ้านของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงพื้นที่ความจำกัดของพื้นที่ในการใช้สอยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราใช้เราซื้อเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้อะค่ะเราไม่ได้ซื้อตามลิสต์รายการทั้งหมดเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์แม่ท้องสองนะก็อยากจะแนะนำว่าให้ทำรายการเป็นของตัวเองไม่ใช่ปริ้นหรือว่าจดจากในเพจจดจากในเว็บไซต์ของคนอื่นมาแล้วก็ซื้อตามทั้งหมดเลยไม่อย่างนั้นเราจะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ไอ้ที่จะใช้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะจินตนาการไปก่อนว่าเราเนี่ยถ้าจะอาบน้ำให้ลูกอ่ะเราต้องใช้อะไรบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ออยก็เลยแยกเป็นหมวดนะคะรายการของใช้เด็กแรกเกิดของออยเนี่ยออยก็จะแยกเป็นหมวดนะหมวดแรกก็คือหมวดการนอนหมวดการนอนแทบจะใช้ของเก่าทั้งหมดของจิมมี่ที่ใช้เนี่ยเก็บไว้ทุกอย่างนะคะอะไรที่ไม่ใช้แล้วก็จะเก็บไว้ไม่มีการส่งต่อหรือไม่มีการเอาไปให้ใครทั้งสิ้นจะเก็บไว้เพราะว่าวางแผนไว้ว่าก็จะมีลูกต่อเลยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่สองใช้เสร็จก็จะเก็บไว้อีกเหมือนกันที่บ้านตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหของใช้เด็กกองเต็มห้องเลยนะคะอ่ะหมวดการนอนนะคะออยแยกเป็นหมวดเราจะได้แบบเช็คลิสต์ของเราได้ว่าอันไหนที่จะต้องซื้ออันไหนที่มีอยู่แล้วนะคะในเดือนที่8เนี่ยขั้นแรกออยทำรายการไว้ก่อนยังไม่ได้ถึงกับขนาดไปซื้อนะคะเนี่ยตอนเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนั่งอยู่บ้านว่างๆนะคะจิมิงนอนหลับแล้วก็นั่งเขียนรายการว่ารายการของใช้เด็กอ่อนอ่ะจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหมวดที่1ก็คือหมวดการนอนนะคะจะมีเตียงที่นอนนะคะหมอนผ้าห่มผ้ากันรองน้ำผ้ารองกันน้ำแล้วก็โมบายมีแค่นี้ทุกอย่างใช้ของเดิมหมดนะคะเตียงก็จะเป็นเตียงที่ป้าๆเขาต่อให้เป็นเตียงเด็กอ่อนที่มีรั้วกั้นนะคะนั้นใช้ได้ดีเลยแหละตอนนี้ย้ายลงมาเตรียมที่จะบำรุงนิดหน่อยนะซ่อมแซมแล้วบำรุงนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้คลอดก็เดี๋ยวค่อยย้ายขึ้นไปจัดนะคะที่นอนก็ใช้เป็นของเก่าของจิมิงนะคะซึ่งตอนนี้จิมิงเปลี่ยนเตียงกับเปลี่ยนที่นอนละทำเป็นเตียงเสริมไว้ตรงซอกตรงมุมข้างๆนะคะออยเคยรีวิวไว้ถ่ายรูปไว้ตอนที่ทำใหม่ๆทำเตียงใหม่ๆนะคะก็ของที่จิมิงใช้ตอนแรกเกิดก็เอามาให้น้องใช้นะคะหมอนก็ใช้อันเดิมนะคะผ้าห่มผ้ารองกันน้ำกันฉี่กันเปื้อนเนี่ยก็ใช้ของเก่าเก็บไว้ทั้งหมดโมบายก็จะเป็นพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่มีสีสันเอาไว้ห้อยให้เขาพัฒนาสายตาพ
พัฒนาการทางด้านสายตาและการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกเสียงเพลงนะคะพัฒนาทางด้านการได้ยินอันนี้ก็ใช้ของจิ้มหมิงหมดเลยเพราะฉะนั้นหมวดการนอนออยไม่ซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวใกล้คลอดประมาณ9เดือนเนี่ยค่ะก็จะนำมาทำความสะอาดอีกทีนึงนะคะแล้วก็จัดเตรียมอีกทีนึงแต่ตอนเนี้ยเขียนไว้ก่อนว่าอันนี้เรามีแล้วนะเราไม่ต้องซื้อต่อไปหมวดการทำความสะอาดค่ะแบ่งเป็นหมวดการทำความสะอาดนะคะก็จะมีกะละมังอาบน้ำกะละมังอาบน้ำเนี่ยแรกเกิดอ่ะใช้เป็นใบเล็กๆก็พอละใบใหญ่เกินไปก็ไม่ถนัดนะคะออยอาบน้ำจิ้มหมิงในห้องน้ำผู้ใหญ่นี่แหละค่ะซึ่งบ้านออยก็ห้องน้ำเล็กไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะเป็นที่อาบน้ำฝักบัวแคบๆก็เลยจะต้องใช้เป็นกะละมังแล้วก็วางบนเก้าอี้ตัวใหญ่ๆหน่อยอ่ะเก้าอี้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมานั่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก้าอี้เตี้ยๆค่ะเอากะละมังใบเล็กๆวางบนเก้าอี้แล้วเราก็นั่งบนเก้าอี้เตี้ยๆอีกตัวนึงมันไม่มีที่สำหรับซื้อกะละมังอาบน้ำแบบมีขาตั้งมาแบบเฉพาะเด็กอ่อนอะไรขนาดนั้นอ่ะอยากใช้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยยืนอาบน้ำมันคงจะสะดวกกว่าเราเห็นที่โรงพยาบาลสอนอาบน้ำมาใช่ไหมยืนอาบน้ำมันก็สะดวกดีนะเพราะว่าเราคลอดใหม่ๆอะค่ะถ้าให้นั่งแบบนั้นมันก็คงจะเจ็บแผลเนาะแต่ว่าจากประสบการณ์เลี้ยงจิ้มหมิงมาก็ทำได้นะนั่งแบบคล้ายๆนั่งยองๆอ่ะแต่มีเก้าอี้เตี้ยๆรองนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นกะละมังใบเล็กๆวางไว้บนเก้าอี้ที่ความสูงระดับพอๆกันอีกทีนึงออยก็ว่าใช้ได้นะถ้าใครเคยดูคลิปที่ออยรีวิวการอาบน้ำจิ้มหมิงอะประมาณนั้นอะมันง่ายดีเราอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็คว่ำคว่ำคว่ำไว้นะคะอันนี้สำหรับบ้านที่พื้นที่มีพื้นที่จำกัดนะก็ใช้เป็นแบบนี้เนาะกะละมังอาบน้ำของจิ้มหมิงอันเก่าอะเอาไปซักผ้าเอาไปทำอะไรปุยปุยยำหมดแล้วรู้สึกว่ามันไม่สะอาดนะคะก็เลยจะซื้อใหม่นะแล้วก็พวกแชมพูครีมอาบน้ำฟองน้ำแชมพูครีมอาบน้ำเนี่ยตอนนี้จิ้มหมิงก็ใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อเดิมที่จิ้มหมิงเคยใช้แล้วโอเคนะคะก็เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มซื้อใหม่ส่วนฟองน้ำตอนออยเลี้ยงจิ้มหมิงตอนแรกเกิดเนี่ยไม่ได้ใช้ฟองน้ำถ้าจะอาบน้ำลูกก็ใช้มือกวักๆเอานะคะเวลาที่จะทำความสะอาดเราก็ใช้มือเราเนี่ยลูบๆถูๆเบาๆเราไม่กล้าเอาฟองน้ำไปขัดไปถูตัวเด็กแรกเกิดอะออยไม่กล้าถูลูกจริงๆนะตอนที่อาบน้ำให้จิ้มหมิงอะฟองน้ำที่ซื้อมาคือแบบถ้าฟองน้ำชิ้นละ300-400-500นี่ออยแบบจับแล้ววางเลยนะน่าเสียดายตังค์แล้วแบบอีกอย่างนึงเราไม่กล้าถูลูกแรงๆด้วยอะค่ะก็เลยไม่ได้ใช้ฟองน้ำนะคะก็อันนี้เขียนเอาไว้ก่อนเผื่อว่าอยากจะใช้นะคะผ้าเช็ดตัวของจิ้มหมิงอันเก่าก็มีนะคะตอนที่ซื้อเตรียมให้จิ้มหมิงเนี่ยซื้อมา3ผืนแล้วเวลาใช้จริงๆเราจะใช้สลับกันถ้าผืนนี้จะเอาไปซักก็เอาอีกผืนหนึ่งมาใช้ก็แค่นี้จำเป็นใช้ก็อย่างมากแค่2ผืนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ซื้อเพิ่มนะคะผ้าเช็ดตัวที่ใช้เนี่ยออยใช้เป็นผ้าเช็ดตัวธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาผ้าเช็ดตัวสีขาวที่คุณภาพดีหน่อยอ่ะไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวสำหรับเด็กโดยเฉพาะอ่ะผ้าเช็ดตัวผู้ใหญ่นี่แหละค่ะแต่ว่าเราซื้อที่มันหนาหนานุ่มๆหน่อยอ๋อซื้อจากบิ๊กซีแล้วแบบเป็นสีขาวล้วนเราจะได้ดูว่ามันสกปรกมันเปื้อนตรงไหนแล้วจะได้เอาไปซักทำความสะอาดนะคะไม่ได้ใช้เป็นลายๆที่เป็นของเด็กเนาะอันนี้ก็คิดว่าก็ใช้อันเดิมแหละไม่ได้จะซื้อใหม่นะคะพวกสำลีต่างๆนะคะสำลีม้วนอันนี้มีประสบการณ์จากท้องแรกที่โรงพยาบาลสอนให้เอาสำลีม้วนมาตัดแล้วก็ชุบน้ำทำเป็นทิชชู่เปียกเวลาเช็ดก้นลูกตอนเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะอึบ่อยมากฉี่บ่อยมากใช้ทิชชู่เปียกไม่ไหวรู้สึกแบบไม่ไหวแน่นอนนะคะเพราะว่าวันหนึ่ง2วัน3วันอาจจะหมดห่อแล้วก็ได้ห่อใหญ่ก็ถ้าใช้สำลีแผ่นแล้วก็เอามาตัดฉีกเราฉีกเป็นแผ่นบางๆเหมือนที่ออยเคยทำเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะมันจะประหยัดได้เยอะนะคะเพราะว่าสำลีม้วนหนึ่งก็ใหญ่ใช่ป่ะ
เป็นม้วนที่เป็นสำลีแผ่นม้วนๆเนี้ยตารถพยาบาลนะคะก็มีประสบการณ์จากท้องแรกละเดี๋ยวเอาแบบนั้นเลยนะคะตอนเล็กๆเดือน2เดือน3เดือนแรกอะใช้สำลีม้วนชุบน้ำแล้วก็ฉีกแบ่งเป็นชิ้นๆแทนทิชชู่เปียกไปก่อนออยว่ามันจะประหยัดได้เยอะเลยนะคะแล้วก็พวกสำลีก้อนคัตตันบัตผ้าก๊อซเช็ดปากเนี่ยก็คงจะต้องซื้อเพิ่มนะคะของเก่าก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่พอใช้สำหรับเดือน2เดือนแรกเนาะแอลกอฮอล์เบตาดีนน้ำเกลือมหาหิงมีของเก่าเหลืออยู่ไม่ต้องเป็นต้องซื้อนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ไปแค่หน่อยเดียวนะคะแล้วก็ใช้ทีละนิดทีนิดเราซื้อมาทีเดียวขวดใหญ่มันยังเหลืออยู่เราก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเบตาดีนเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยทาแค่ไอ้ตรงเนี้ยอะไรอะตอนที่น้องปลูกฝีดาษอะที่มันจะเป็นหนองอะค่ะทาแค่ตรงหนอนตรงหนองก็แค่นั้นอะนิดเดียวก็ไม่ยังไม่หมดนะคะก็เลยไม่ได้จะซื้อมหาหิงนี่ทาแค่ครั้งเดียวจริงออยแบบเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นมหาหิงอยู่แล้วแล้วแบบจะทาให้ลูกดีหรอจะทาให้ลูกดีหรอก็ใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะคะแต่จิ้มหิงไม่ค่อยท้องอืดไงก็โอเคนะก็ไม่ได้จะซื้อใหม่เอาของเก่ามาใช้โลชั่นนะคะโลชั่นเอาไว้ทาผิวก็มีของเก่าตุนไว้มีสต็อกอยู่ที่บ้านนะคะยูซอลินนะคะยูซอลินโอเมก้าชูตติ้งครีมตัวเนี้ยเคยทาให้จิ้มหมิงตอนที่จิ้มหมิงเป็นผื่นที่หน้าเด็กแรกเกิดทุกคนเวลาเกิดออกมามันจะต้องเจออากาศต้องสัมผัสจากสัมผัสผิวนู่นผิวนี่ออยว่ามันต้องมีการแพ้มันต้องมีผื่นอยู่แล้วแน่นอนคาดไว้ว่าคนที่2ยังไงก็ต้องมีผื่นนะคะก็เลยจะเตรียมยูซาลินโอเมก้าชูตติ้งครีมเอาไว้เลยนะคะหวีกรรไกรตัดเล็บที่ดูดน้ำมูกมีของเก่าก็ใช้ของเก่าไม่ซื้อใหม่นะคะหมวดเครื่องแต่งกายบ้างหมวดเครื่องแต่งกายเนี่ยผ้าอ้อมที่เป็นผ้าสาลีผ้าสาลูยังไงนะผ้าสำลีแล้วก็ผ้าสาลูมีเก็บไว้หมดทุกแผ่นทุกผืนนะคะก็ไม่ซื้อใหม่นะคะกางเกงผ้าอ้อมพี่สาวซื้อมาให้นะคะคือที่โรงพยาบาลอ่ะก็จะใช้ผ้าอ้อมแบบเป็นผ้าผืนใหญ่ๆแล้วก็เอามาผูกกันใช่ไหมมันได้อารมณ์แบบคุณแม่ผูกผ้าอ้อมให้ลูกอ่ะได้อารมณ์แบบวินเทจอ่ะใส่ผ้าอ้อมแบบวินเทจแบบคลาสสิกแบบนั้นนะก็รู้สึกดีนะอยู่ที่โรงพยาบาลต้องใช้แบบนั้นนะคะพอกลับมาบ้านเนี่ยก็ทำเหมือนกับที่โรงพยาบาลเพราะเคยชินไงแต่ว่าพี่สาวเขาแบบไปเดินตลาดแล้วก็เอ้ยมันมีผ้าอ้อมแบบทำเป็นกางเกงอะทำเป็นลูกกางเกงแล้วก็แปะมาให้แล้วอะมันจะใส่สะดวกกว่านะคะก็โอเคนะออยก็ว่าก็ใช้ได้ก็ของเก่าก็มีนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอามาทำความสะอาดเอามาซักเตรียมเอาไว้นะก็ไม่ได้จะซื้อใหม่แต่ว่าแพมเพิร์ดเนี่ยก็จะซื้อเพิ่มนะคะเพราะไม่มีแล้วไม่มีไซส์เล็กไซส์นิวบอร์นไซส์เอสที่บ้านไม่มีสต็อกเอาไว้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อนะคะส่วนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องหมวกเรื่องถุงเท้าอันเก่าใช้ของพี่ชายหมดนะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มก็สต็อกเอาไว้แล้วนะคะก็หมดเมื่อไหร่ก็ซื้อของพวกเนี้ยมันใช้ได้ประมาณเดือนนึงอ่ะก็โอเคแล้วล่ะเราไม่ต้องตุนอะไรกันมากมายนะคะต่อไปหมวดการกินหมวดการกินก็จะมีเครื่องปั๊มนมนะคะเครื่องปั๊มนมตัวเก่ายังมีเก็บไว้อยู่แต่ว่าอยากได้ตัวใหม่แล้วนะคะกำลังหาข้อมูลอยู่นะก็เดี๋ยวยังไงถ้าใช้ตัวเก่าไปก่อนแต่ถ้าได้ตัวใหม่มาดียังไงก็มารีวิวกันแล้วกันนะคะถุงเก็บนมต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนะแล้วก็เครื่องนุ่งขวดนมใช้ของเก่านะคะยังพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนนะแต่ว่าเครื่องปั๊มนมเนี่ยคือท้องแรกของจิมิกเนี่ยมันปั๊มได้ข้างเดียวไงปั๊มได้ทีละข้างซึ่งตอนซื้ออะเราซื้อก่อนคลอดมันยังมโนมันยังจินตนาการไม่ออกว่าเราจะมีนมเลี้ยงลูกไหมเราจะต้องเป็นแม่นักปั๊มไหมเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมยังไงอะค่ะเราก็เลยซื้อแบบราคาที่แบบโอเคก่อนเผื่อว่าเป็นผู้หญิงไม่มีนมไม่มีน้ำนมทำยังไงอะใช่ป่ะแต่ว่าตอนเนี้ยรู้แล้วว่าทำยังไงให้น้ำนมมา
รู้แล้วว่าเราจะต้องปั๊มนมอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้2หัวก็จะดีมากมันจะทำให้เราประหยัดเวลามากนะคะก็เดี๋ยวดูข้อมูลก่อนว่าจะซื้อยังไงนะคะจุกนมขวดนมตอนแรกใช้เป็นขวดแก้วนะคะขวดนมที่เลี้ยงจิ้หมิงก็ยังเก็บเอาไว้อยู่แต่ว่าจุกนมมันอาจจะเวลานานแล้วมันอาจจะไม่ดีอ่ะก็เลยจะซื้อแค่จุกนมใหม่นะคะขวดนม120 มล. 160 มล. 240 มล. แต่จริงๆอ่ะเดือน2เดือนแรก3เดือนแรกใช้แค่120 มล. กับ160 มล. ก็พอแล้วค่ะก็ขวดนมใช้อันเก่านะคะแล้วก็จุกนมเนี่ยเดี๋ยวซื้อหาซื้อใหม่เนาะแปรงล้างขวดนมน้ำยาล้างขวดนมก็ใช้รวมกันกับพี่คนโตก็ได้นะคะพี่คนโตก็ยังดูดนมอยู่นะหมวดการเดินทางนะคะเดือนแรกอาจจะไม่ได้แบบเดินทางออกไปข้างนอกบ่อยมากอาจจะแบบไปฉีดวัคซีนไปตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรถเข็นนะคะคาร์ซีทเป้อุ้มเด็กแล้วก็กระเป๋าแม่ลูกอ่อนทั้งหมดเนี่ยใช้ของเก่าหมดเลยรถเข็นก็ใช้ของจิ้มหมิงนะคะคาร์ซีทเดี๋ยวจะซื้อรถที่เอาใช้อ่ะมันจะมีตัวต่อที่แบบคนโตเนี่ยนั่งเป็นบอร์ดเอานะคะนั่งใช้ต่อบอร์ดมาแล้วก็นั่งเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาคนเล็กขึ้นไปไว้ข้างหน้านะคาซีทเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เป้อุ้มเด็กเก็บไว้ใช้คนต่อไปนะคะแล้วก็กระเป๋าหรอกระเป๋าก็มีอยู่แล้วนะคะใช้ใบเดิมได้แล้วก็อีกหมวดนึงก็คือของใช้ของตัวคุณแม่เนี่ยแหละค่ะก็จะมีเสื้อในให้นมเนาะออยากเตรียมไว้ประมาณสัก5ตัวของท้องที่แล้วออยมี3ตัวแล้วมันรู้สึกว่าไม่พออ่ะเราต้องซักผ้าบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี5ตัวคงจะดีเดี๋ยวคงจะหาซื้อเพิ่มด้วยอีกสัก 2-3 ตัวนะคะแล้วก็มีถุงประคบนมท้องแรกออยไม่ได้ใช้นะคือเวลาแม่ให้นมเต้าอ่ะมันจะมีทุกคนแหละที่จะเจอกับเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะนมคัดอะนมเขาเรียกว่าอะไรอะหัวนมอุดตันหรอมันจะมีช่วงเวลานึงที่แบบนมตึงมากนมเจ็บมากบวมมากเพราะว่าเหมือนท่อน้ำนมมันอุดตันนะคะน้ำนมมันไม่ไหลอะแต่ว่าวิธีที่ออยแก้ไขตอนนั้นก็คืออาบน้ำร้อนอะคลึงอาบน้ำร้อนแล้วก็คลึงไปด้วยอาบน้ำร้อนแล้วก็คลึงไปด้วยจนตัวแบบโดนลวกไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นคือวิธีแก้ไขนมคัดของออยนะคะแต่ก็โอเคนะก็ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะพอเวลาเราไปลวกตัวมาข้างหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มานอนให้ลูกดูดโอ้โหสบายมากจะรู้สึกแบบสบายมากนะแต่ว่าท้องเนี้ยคิดว่าคงจะหาวิธีที่สะดวกกว่านั้นไหมลองหาถุงประคบนมมาใช้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็มีผ้าอนามัยท้องนี้จะเตรียมเอาไว้เพราะว่าผ้าอนามัยท้องแรกอ่ะเราใช้ไม่พอแล้วต้องให้สามีไปซื้อให้อ่ะเกรงใจนะคะคือหลังคลอดมันจะมีน้ำข้าวปลามาไงแล้วแบบมันมาเยอะออยเป็นคนประจำเดือนน้อยเวลาซื้อผ้าน้อยก็ซื้อแค่ห่อเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยรู้แล้วว่าโหมันจะมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเตรียมผ้าอนามัยไว้เยอะๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องให้สามีไปซื้อให้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นลิสต์รายการของออยนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อเหมือนออยไม่จำเป็นต้องซื้อเหมือนใครๆนะคะทำเป็นลิสต์รายการของตัวเองว่าเราจำเป็นต้องใช้อะไรแล้วก็ซื้อตามที่เราใช้เนาะนะคะปึ๊บคุณนุ้ยถามว่าคลอดเองหรือผ่าคะเพราะมีคนที่2ต่อเลยออยคลอดเองนะคะท้องแรกคลอดเองท้องที่2ก็คลอดเองตั้งใจว่าจะคลอดเองตลอดไม่มีความคิดอยากผ่าท้องเลยไม่เอาไม่อยากผ่าท้องตัวเองนะคะ